ัสดีครับผมเคนนครินทร์วณิกิจไพบูลย์และโค้ชหนุ่มจักรพงษ์เมธพันธ์สวัสดีครับเคนจะมาพบกับคุณผู้ชมทุกท่านช่อง7 HD นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับรายการเงินทองของจริงครับรายการที่จะมาพูดถึงวิธีการในการใช้ได้จริงเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องเงินทองๆกับโค้ชหนุ่มครับครับผมนี่ถือได้ว่าเป็นตอนแรกเลยนะครับของสำนักข่าวเดอะสแตนดาร์ดที่มีโอกาสได้มาอยู่บนทีวีแล้วก็โค้ชหนุ่มก็จะมามอบความรู้ครับเรื่องของเงินทองถูกไหมฮะครับก็จะเอาความรู้แล้วก็ประสบการณ์ที่สั่งสมนะดูเก่านะแต่ว่าก็เอามาแลกเปลี่ยนแล้วก็เอาแบบเนื้อๆเอาแบบใช้ประโยชน์ได้จริงๆเพราะฉะนั้นตอนแรกของพวกเรานะครับอยากจะพูดถึงปัญหาหนึ่งครับโค้ชหนุ่มก็คือเรื่องของชีวิตหลังเกษียณไม่ใช่ชีวิตหลังความตายนะดูน่ากลัวนะหลังเกษียณก็คืออาจจะอายุเกิน60ปีขึ้นไป65ปีขึ้นไปอ้าวมารู้ตัวอีกทีไม่มีเงินใช้ข้อมูลระบุครับโค้ชหนุ่มบอกว่าคนไทย 2.3% เท่านั้นครับที่มีเงินออมในชีวิตหลังเกษียณก็อีก 98% อยู่ที่ไหนฮะเพราะฉะนั้นครับทำยังไงดีครับคุณหนุ่มเราต้องมีเงินเท่าไหร่กันแน่ฮะต้องบอกว่าเรียกเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่มักจะนึกไม่ถึงเรื่องของการวางแผนการเงินเนี่ยเขาเคยมีการทำตัวเลขกันเขาใช้สูตร4 10 17แต่เติมล้านเข้าไปด้วยเขาบอกว่าเอาแบบอยู่แบบพอมีพอกินไม่เดือดร้อนมากนะครับหัวใจสำคัญแบบแรกก่อนคือไม่มีหนี้นะก่อนเกษียณเคลียร์หนี้ให้จบแล้วหลังเกษียณมีสัก4ล้านอันนี้พออยู่ได้ก็คืออยู่สักประมาณ20ปีหลังเกษียณนะครับคิดเป็นอัตราการกินใช้ก็วันหนึ่งตกประมาณ300กว่าบาทบแบบปรับเงินเฟ้อแล้วนะฮะแต่ถ้าเกิดแบบอยู่สุขสบายขึ้นมาหน่อยนะครับมีท่องเที่ยวเล็กน้อยนะอันนี้10ล้าน10 คิดก็ปวดหัวแล้วสบายเลยนะครับชีวิตหรูหราหน่อยก็คือประมาณ17ล้านนี่คือตัวเลขที่เขาสรุปกันมาเดี๋ยวฮะตอนนี้แค่ล้านหนึ่งยังไม่รอดเลยใช่ไหมยังเหนื่อยเลยโจทย์สำคัญร่วมกันคือไม่มีหนี้อันนี้ยังไม่นับเรื่องผ่อนรถผ่อนบ้านไม่เอาเอาเฉพาะเงินสดที่เราเอาไว้บริหารจัดการโค้ชหลายคนบอกเด็กจบใหม่มีเงินเดือนเท่าไหร่ตอนนี้อาจจะ 15,000 16,000 17,000 ใช่ครับพ่อค้าแม่ขายมีเงินเดือนกันเท่าไหร่ฮะต่อเดือน 2-30,000 ว่ากันไปมองไม่เห็นหนทางเลย 4 ล้านเดือนจนเดือนก็แย่แล้วทำไงดีครับคือโดยหลักเนี่ยนะเขาจะพูดถึงเรื่องการเก็บออมเขาบอกว่าคนเราเนี่ยถ้าเกิดหาได้100บาทเนี่ยลองออมไม่ได้สัก10บาทแล้วก็พยายามอย่าใช้วิธีการแบบควบคุมตัวเองเพราะมนุษย์เราควบคุมตัวเองไม่ได้ให้ใช้วิธีหักอัตโนมัติไปเลยเครื่องไม้เครื่องมือที่คนเรามีอย่างเช่นใครทำงานอยู่ก็อาจจะมีประกันสังคมมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพถ้าเกิดใครเป็นข้าราชการก็มีเรื่องของกบข.พวกนี้สามารถเป็นตัวช่วยให้เราได้ทั้งหมดเลยปัญหาอย่างเดียวคือตอนที่เราเก็บเงินเริ่มต้นเนี่ยพอไปเทียบกับ1ล้านนี่มันไกลแต่ต้องบอกก่อนครับว่าถ้าเราไม่เริ่มเก็บเงินมันจะไม่พอกพูนขึ้นอย่างที่เขาเคยบอกไปว่าล้านแรกหาได้ยากที่สุดใช่แต่พอเก็บได้ล้านแรกปุ๊บผลตอบแทนของเงินล้านนั้นเนี่ยมันจะโตขึ้นไปเรื่อยและโตเร็วขึ้นครับเน้นความยากคือไปถึงล้านแรกให้เร็วโค้ดพูดไปอย่างนี้มีจริงเหรอฮะคนที่ทำแบบนั้นมีเคสจริงเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมยกตัวอย่างคนทำงานในระบบบริษัทเอกชนทั่วไปแล้วกันสิ่งที่เขาไม่รู้นะครับก็คือว่าทุกๆเดือนเขามีการส่งประกันสังคมผมว่าเราส่งตั้งแต่อายุ20ไปเกษียณที่55หรือ60เนี่ยเราจะมีเงินเก็บที่ประกันสังคมจะจ่ายให้เราหลังเกษียณจนถึงวันตายเนี่ยเดือนละประมาณ 7,500 7,500 คูณ 12 ดูแล้วคูณ 20 ปีดูนั่นเป็นล้านนะบางคนก็อาจจะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับที่บริษัทก็พยายามเก็บสะสมเพราะว่าบริษัทจะสมทบให้ใครมีเรียกว่าเป็นข้าราชการนะเราก็จะมีกบข.ทำงานปุ๊บรับสมทบให้อีกอันนี้ก็เป็นตัวช่วยแต่ถ้าไม่มีตัวช่วยเลยก็อาจจะใช้พวกกองทุนสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้โจทย์มันยากที่เริ่มเท่านั้นเองเริ่มแล้วทำให้สม่ำเสมออันนี้คือหัวใจมีพี่ท่านครับไปวางแผนเกษียณตอนอายุเขา59เราก็บอกพี่วางแผนช้าไปเดี๋ยวเกษียณ60ปีเริ่มตอน59วางแผนช้าไปเราไปปรามาสเขาปรากฏว่าโอ้คนนี้เขาเตรียมตัวมาดีมากเริ่มเก็บเงินตั้งแต่เรียนจบทำงานปีแรกจนพออายุประมาณสัก40แกเอาเงินกลับไปซื้อที่ที่ต่างจังหวัดจากนั้นทุกปีเวลากลับบ้านแกก็จะเอาพืชพันธุ์ไปปลูกไปขุดบ่อปลาไปทำนู่นทำนี่ทำนั่นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นพอตอนเกษียณปุ๊บเราก็ถามไปเล่นพี่ว่าเกษียณพี่ต้องใช้เงินเดือนละเท่าไหร่3,000ก็อยู่แล้ว3,000อยู่ได้ยังไงอะไรเงี้ยเขาก็บอกข้าวก็มีผักก็มีปลาก็มีอันก็เป็นอีกรูปแบบนึงของการเก็บเงินเกษียณมันไม่อาจจะไม่ต้องเป็นเงินก้อนก็ได้มันมีโมเดลเฉพาะฉะนั้นทุกคนเนี่ยเริ่มวางแผนเก็บเงินวางแผนเรียกว่าออกแบบรูปแบบชีวิตตั้งแต่วันนี้นะครับทุกอย่างเป็นไปได้หมดเพราะว่าเรากำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับและประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุที่ไม่มีเงินใช้อันนี้น่ากลัวนะครับนะครับเป็นปัญหาประเทศได้เลยนะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยการบริหารการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าพอเราบริหารการใช้จ่ายในชีวิตประจำ
ำวันได้ดีเนี่ยมันจะมีเงินเหลือเก็บครับแต่ถ้าวันนี้ทุกวันเรายังใช้เต็มใช้หมดเนี่ยมันก็จะไม่มีเวลาคิดถึงเรื่องอนาคตไกลๆครับและสุดท้ายมันก็จะมาฟ้องมาเตือนเราตอนที่เราแก้ไขอะไรอาจจะช้าไปนะครับมันอาจจะไม่พอต้องขอขอบคุณโค้ชหนุ่มมากนะครับสำหรับวันนี้นะครับนี่คือตอนแรกนะครับของรายการเงินทองของจริงนะครับที่จะมาพูดถึงวิธีการที่ใช้ได้จริงในการแก้ไขปัญหาเรื่องเงินทองทองนะครับคุณผู้ชมที่มีความเห็นอยากจะถามคำถามโค้ชหนุ่มหรือว่าอยากจะแสดงความคิดเห็นกับพวกเรานะครับให้สามารถส่งมาได้เลยนะครับในอีเมลที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในตอนนี้สำหรับคุณผู้ชมที่ชมผ่านทางช่องทางออนไลน์นะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะครับก็ถ้ามีโอกาสก็จะเอาคำถามเหล่านั้นกลับมาชวนโค้ชหนุ่มคุยกันอีกครั้งนะครับสำหรับช่วงต่อไปนะครับพบกับคุณทินโชคกมลกิจนะครับกับเรื่องของเงินทองแล้วก็ข่าวเศรษฐกิจสำหรับวันนี้ผมและโค้ชหนุ่มลาไปก่อนครับสวัสดีครับพบกับผมทินโชคกมลกิจในรายการเงินทองของจริงนะครับซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างเทโรเอนเตอร์เทนเมนต์และสำนักข่าวเดอะสแตนดาร์ดนะครับร่วมกันสร้างสรรค์ข่าวสารเกี่ยวกับเงินทองเพื่อช่วยให้คุณผู้ชมนั้นมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับมีความรอบรู้ในการใช้เงินใช้ทองเพื่ออนาคตอันสดใสนะครับอย่างที่คุณเคนและคุณโค้ชหนุ่มนะฮะพูดไปนะอธิบายเรื่องของการวางแผนใช้ชีวิตหลังเกษียณนะครับคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าประเทศไทยถูกจัดอันดับนะฮะเป็นประเทศที่เหมาะกับการใช้ชีวิตหลังเกษียณเป็นอันดับ11ของโลกเลยนะครับหรืออันดับ1ในภูมิภาคเอเชียเป็นการจัดอันดับของนิตยสาร International Living นะฮะในปี2022ประเทศไทยได้คะแนนสูงถึง 72.9 คะแนนดัชนีการให้คะแนนนี่มีอะไรบ้างมีหลายมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยระบบสาธารณสุขและค่าครองชีพนะครับมีข้อมูลบอกนะฮะว่าประเทศไทยเนี่ยค่าครองชีพสำหรับคนที่โสดนะฮะเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยสามารถใช้เงินเพียงประมาณ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือราว 34,000 กว่าบาทก็ใช้ชีวิตอย่างสบายๆต่อเดือนนะครับประเทศไทยนะฮะมีอยู่3เมืองที่ได้รับความนิยมสูงสุดในการใช้ชีวิตหลังเกษียณนะครับนั่นก็คือกรุงเทพมหานครเชียงใหม่และหัวหินในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าแล้วประเทศอันดับ1ที่ได้รับความนิยมเหมาะสมในการใช้ชีวิตหลังเกษียณมากที่สุดคือประเทศอะไรนั่นคือประเทศปานามาด้วยเหตุผลอะไรครับเรื่องของความปลอดภัยค่าครองชีพนะฮะและเรื่องของความเป็นมิตรนั่นเองครับทั้งหมดนี้คือเงินทองของจริงนะครับแล้วกลับมาพบกับผมได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:05 นทางช่อง 7 HD กด 35นะครับเงินทองของจริงวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ